โกรธหรืออะไรโกรธหรือเสียใจโกรธด้วยเสียใจด้วยเพราะว่าคนที่ทำแบบเนี้ยคนข้างในนี่แหละคนข้างในอยู่แน่นอนโดยปกติแล้วเนี่ยสมมติวันที่4เนี่ยเราขายได้ 4,500 บาทเขาจะเอาไปเฉพาะแบงค์500แล้วก็แบงค์พันเหลือ 3,000 บาทพี่เมย์ร้องไห้ร้องไห้เสียใจเขาเสียใจเขาเชื่อใจแบบนี้เลยในความเป็นจริงแล้วอ่ะใครแก่ไหนไปติดนี่อะไรใครครับเท่าไหร่ฉันตอบพี่จับกล่องทำไมเอาเงินออกมาทำไมยุ่งกับเงินทำไมไม่ใช่ส่วนหน้าที่เราเลยครับตอบคำถามครับเดี๋ยวมันตอนไหนอ่ะเดี๋ยวไม่ได้เป็นหนี้สามหมื่นแต่เป็นหนี้1,000บาทตั้งแต่ตอนแรกซึ่งยังไม่ได้ใช้สักบาทเลยนี่เป็นจากเหตุการณ์พนักงานขโมยเงิน 2,600 บาทรายได้จากร้านไฮเอ็นชาเงินทั้งหมดถูกขโมยจากโต๊ะทำงานของพี่เมย์และเหตุการณ์นี้มันเกิดขึ้นในสตูดิโอติดแฮชแท็กคลิปที่มีคนสนใจมากที่สุดใน YouTube เพียงชั่วข้ามคืนหลังจากเกิดเหตุไม่นานมันก็ทำให้สตูดิโอไฮเอ็นแห่งนี้เกิดเรื่องวุ่นวายขึ้นมากมายทุกๆคนในสตูดิโอต่างระแวงกันและกันพวกเราตามหาว่าใครคือคนร้ายจนเจอแต่การมีโจในสตูครั้งนี้มันทำให้หลายๆอย่างเปลี่ยนไปอย่างตลอดกาลและนี่คือความรู้สึกของพวกเราทุกคนที่อยากจะเล่าให้กับพวกคุณได้ฟังกันครับหลังจากที่คุณดูคลิปตัวอย่างของเราคุณสามารถติดตามดูคลิปเต็มๆทั้งหมดได้ที่ช่อง YouTube@X2 อย่าลืมตามไปชมเรานะครับ